Listen, you too special to get overlooked. If you were first class, you'd get overbooked. Don't let them take away your shine, girl, you got me shook. Cause I can see the way you grind, that's a good look. สวัสดีครับ Auto Spill นี้เรามาอยู่กับรถยนต์รุ่นใหม่ของ Great Wall Motor นะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า Ola 07ครับในประเทศไทยใช้ชื่อว่า07แต่ว่าที่ต่างประเทศนะครับก็ใช้คำว่า Ola Grand Cat นั่นเองสำหรับ Ola 07นะครับเขาก็ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงถึง 77.6% ของส่วนประกอบทั้งหมดครับก็จะเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง 30.6% เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงพิเศษ 29.4% และเหล็กขึ้นรูปร้อน 17.6% ครับโดยการใช้โครงสร้างของเหล็กขึ้นรูปร้อนได้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับพื้นที่สำคัญอย่างเช่นบริเวณเสา A เสา B ธรณีประตูคานบนช่องตรงกลางและแผงหลังคาโดยในพื้นที่สำคัญเหล่านี้นะครับเหล็กขึ้นรูปร้อนขั้นสูงเนี่ยจะถูกนำมาใช้สำหรับเสา A เสา B ซึ่งภายในของเสา B เนี่ยจะรวมเอาวัสดุคอมโพสิตที่เสริมด้วยไฟเบอร์เข้าไว้ครับดีไซน์ของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นรถสปอร์ตคูเป้นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าดีไซน์ภายนอกของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับกูดแคทแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวโคมไฟของเขามันจะไม่ได้เป็นกลมลมเหมือนกับ Good Cat ก็จะได้ความสปอร์ตที่มากกว่ารวมไปถึงมิติตัวถังของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าก็คือได้ในเรื่องของความสปอร์ตจะออกแบนๆนิดนึงแล้วก็ตัวรถของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ยาวสำหรับมิติตัวถังของเจ้าคันนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ 1,862 มม.ครับยาว 4,871 มม.และมีความสูงเนี่ยอยู่ที่ 1,500 มม.ครับระยะฐานล้อนะครับ 2,870 มม.ด้วยกันครับและถ้าหากเราไปเทียบกับในรุ่น Good Cat นะครับก็จะพบว่ามิติตัวถังเขาเนี่ยมีขนาดที่กว้างกว่า Good Cat เล็กน้อยนะครับแล้วก็ความเตี้ยนะครับหากเทียบกับ Good Cat นะครับจะเตี้ยกว่าประมาณ1เซนติเมตรในขณะที่ความยาวอันนี้จะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีขนาดที่ยาวกว่า Good Cat ประมาณ60เซนติเมตรเลยทีเดียวในส่วนของดีไซน์ทางด้านหน้านะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าคล้ายๆกับ Good Cat นะครับแต่ตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยจะได้ความโฉบเฉี่ยวที่มากกว่านี่จะเห็นว่าไฟหน้าของเขาใช้เป็นโคมโปรเจคเตอร์อยู่ข้างในแต่ว่าเป็นหลอดแบบ LED ล้อมรอบด้วยไฟเดย์ไทม์และไลท์ครับและเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเดย์ไทม์ตรงนี้เขาจะสลับมาเป็นไฟสีส้มและยังล้อมรอบด้วยกรอบที่เป็นสีดำเงามีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติและมีฟังก์ชันหน่วงเวลาหรือว่า Follow Me Home ในส่วนของฝากระโปรงนะครับจะมาในดีไซน์ที่แบบเรียบง่ายนี่เขาจะเรียบไปกับชุดกันชนด้านหน้าเลยและก็จะไม่มีเหลี่ยมสันให้เราได้เห็นแต่มันก็จะรับเข้ากับชุดกันชนด้านหน้าแล้วก็บริเวณแก้มด้านข้างเห็นมั้ยเรียบเนียนในส่วนของโลโก้นะครับเป็นเครื่องหมายตกใจและก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้อยู่6จุดด้วยกันส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นช่องอันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับรับอากาศนั่นเองส่วนกระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยก็ตามสไตล์ของรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะเขาจะเป็นแบบปิดทึบแบบนี้กล้องรอบคันในรถคันนี้เขามีให้ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้นี่ด้านล่างของป้ายทะเบียนแล้วก็จะตกแต่งด้วยชุดกรอบด้านล่างตรงนี้เห็นไหมเป็นสีเงินโครเมียมแล้วก็ที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีดำเงาแล้วก็ที่ด้านบนของกระจกเราจะพบว่ามีกล้องด้วยซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ให้กับระบบความปลอดภัยหลายๆระบบของเจ้าคันนี้ทำหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุทางด้านหน้ารถยนต์คนเดินถนนเส้นเลนถนนใช้กล้องตรงนี้ในการตรวจจับนั่นเองดีไซน์ทางด้านข้างนี่ล้อหล่อเท่มากๆจะเป็นสีออกเทาอ่อนๆลวดลายเนี่ยผมว่ายังไม่เคยเห็นลวดลายแบบนี้ในรถไฟฟ้าแต่นี่ให้มานะผมว่าสวยแล้วก็ขนาดตัวล้อของเขาเนี่ยมีขนาดอยู่ที่19นิ้วล้อใหญ่นะรัดด้วยยาง 235-45R19 ตัวคาลิเปอร์ของเขาใช้เป็นสีแดงได้เป็นดิสเบรกด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ดุมล้อของเขาเนี่ยเป็นโลโก้ของ Ola นั่นเองเป็นเครื่องหมายตกใจยางที่เขาใช้นะครับเป็นยางของ Michelin Pilot Sport EV มีคำว่า EV แน่นอนว่ายางของเขาถูกออกแบบมาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วก็ด้านข้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขามีขนาดที่ค่อนข้างยาวแต่เราจะเห็นเหลี่ยมสันทางด้านข้างที่ชัดขึ้นด้านหน้าแทบจะไม่มีเหลี่ยมสันอะไรแต่ด้านข้างเห็นไหมมีตั้งแต่กันชนด้านหน้าตรงนี้ลากยาวไปจนถึงช่วงประตูด้านหลังซึ่งเขาจะเป็นลายที่ต่อเนื่องในส่วนของกระจกมองข้างพับและปรับได้ด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับและกล้องด้านข้างจะอยู่ตรงนี้ตรงขอบกระจกนะครับจะเป็นสีโครเมียมด้านๆเวลาเราเปิดประตูกระจกจะลดลงมานิดนึงสังเกตนะพอเราปิด
กระจกจะเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็มือเปิดของเขาเนี่ยเท่มากเลยนะจริงๆอ่ะมันจะเรียบเนียนไปกับตัวรถแต่พอเวลาเราเปิดอ่ะนี่ก็จะง้างมาแบบนี้ในส่วนของชายด้านล่างตกแต่งด้วยสีเงินโครเมียมตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นชุดสเกิร์ตที่ต่อลงข้างล่างนะอันนี้คือมาเป็นแบบนี้ของตัวรถเลยผมว่ามาในดีไซน์ที่มันดูเรียบๆแต่ได้ความสปอร์ตของความยาวตัวถังของเขานี่จะเห็นได้ว่าตัวถังช่วงท้ายนะครับเขาจะยาวมาแล้วก็หลังคาเป็นหลังคาดำด้วยเป็นหลังคากระจกนะตรงนี้และกระจกของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ตรงด้านหน้านะมันจะเชื่อมต่อมาถึงกระจกด้านหลังด้วยเรียกได้ว่าชุดหลังคาของเขาอะเริ่มตั้งแต่ช่วงด้านหน้าเลยตรงกลางด้านหลังใช้เป็นกระจกหมดเลยในส่วนของด้านท้ายนะฮะไฟท้ายโดดเด่นมากๆใช้เป็นไฟแบบ LED แล้วก็เวลาเราเปิดตอนคืนเนี่ยจะเห็นลำแสงสีแดงที่สวยงามล้อมรอบเป็นแบบนี้เลยและเรายังเห็นโคมอยู่ข้างในด้วยนะฮะโคมเขาเนี่ยสวยนะเวลาเราตามท้ายตอนคืนมีสปอยเลอร์ด้านหลังนี่เป็นไงเท่นะแล้วก็มันสามารถพับลงได้ด้วยชื่อแบรนด์นะครับตัวใหญ่ๆเลยโอล่านะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสูตร7ส่วนฝั่งขวาก็คือเป็นของ Great Wall Motor นั่นเองในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้6จุดเหมือนกันเหมือนกับด้านหน้าเลยแล้วก็ยังตกแต่งด้วยสีเงินโครเมียมนะครับซึ่งสีเงินโครเมียมตรงนี้เนี่ยก็มีรอบของตัวรถและตามสไตล์ของรถไฟฟ้าเขาจะไม่มีท่อไอเสียอยู่แล้วนะเราจะไม่เห็นท่อไอเสียอยู่ที่ด้านล่างเลยหากเรามองภาพรวมๆของด้านท้ายนะครับมันสวยนะสวยเพราะอะไรรู้ไหมสวยเพราะว่าช่วงฝากระโปรงด้านท้ายของเขาจะสโลปลงมาแล้วก็มีสปอยเลอร์ตรงนี้ที่มันยื่นขึ้นมาด้านบนแล้วก็มีไฟท้ายที่มันดูเข้ากันได้ดีกับตัวรถเลยเวลาเราจะเปิดฝาท้ายนะครับปุ่มเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนี่พอเปิดมาแล้วนะครับเราก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายคือมันจะไม่ได้เรียบไปเลยตรงนี้เนี่ยก็จะความสูงประมาณสักคืบหนึ่งแล้วก็มันจะลึกเข้าไปถึงข้างในนี่ผมเอื้อมมือไม่ถึงนะแต่ถามว่ามันสูงมากไหมก็คือมันไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าเราสามารถใส่พวกถุงกอล์ฟได้หรือว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้วางนอนและแทงเข้าไปถึงข้างในสามารถทำได้และเมื่อเปิดฐานรองด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ให้มาเป็นชุดยางอะไรแต่ให้มาเป็นชุดปะยางเติมลมแล้วก็สายสำหรับชาร์จไฟนั่นเองอันนี้คือเป็นปลั๊กเอาไว้ชาร์จกับไฟบ้านของเราเวลาเราจะปิดฝาท้ายเป็นไงเท่นะแต่อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมดูแล้วมันยังขัดก็คือเขายังไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้เส้นไร้ฟ้ามีมาให้ครบเลยการชาร์จไฟสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเขาจะอยู่ที่ด้านหน้าฝั่งขวานะฮะก็คือฝั่งคนขับนั่นเองนี่จะอยู่ตรงนี้ตรงแก้มเปิดเข้ามาแล้วก็จะพบกับช่องชาร์จไฟรองรับทั้งการชาร์จแบบ AC และ DC แต่ในเรื่องของสเปคแบตเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับไว้เรามีข้อมูลเดี๋ยวเราจะเอามานำเสนอกันอีกทีนึงรวมไปถึงตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอะไรนะครับตอนนี้ก็จะรับรู้แค่พวกออปชันภายนอกภายในมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าให้อะไรมาบ้างครับสำหรับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบาะหลังก่อนเบาะหลังเขาเนี่ยสามารถพับได้จะแยกออกเป็น60กับ40เวลาเราจะพับเนี่ยเขาจะมีเชือกนะดึงด้านข้างนี่แล้วก็พับมาแบบนี้ตัวเบลเนี่ยเราสามารถดึงออกจากหูล็อกตรงนี้ได้พับแล้วมันก็จะได้พื้นที่ในการเก็บของที่มากขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถล้วงไปข้างหลังตรงนี้ได้นะมันก็จะแทงเข้าไปข้างในเวลาจะดึงกลับเหมือนเดิมก็ดันขึ้นมาตัวเบาะของเขานะครับใช้เป็นเบาะหนังแล้วก็ฐานเบาะของเขาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายาวใช้ได้เลยแต่ด้วยความที่ตัวแบตเตอรี่ของเขาจะวางอยู่บริเวณช่วงด้านล่างดังนั้นคนขายาวๆแบบผมเวลาเข้ามานั่งมันจะอยู่ประมาณนี้องศาประมาณนี้แต่ถ้าใครขาสั้นเนี่ยมันจะรองรับช่วงเกือบๆถึงหัวเข่าถามว่ามันนั่งสบายไหมมันนั่งสบายครับแต่พอเรานั่งชันขามันก็ไม่เต็มก้นมันจะเหลือพื้นที่ตรงนี้เสียประโยชน์ตรงนี้ไปแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะรูแบบระบายอากาศสวยนะการเดินได้เย็บภายในของเขาลวดลายต่างๆสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วก็มีที่วางแขนดึงมาแล้วก็จะพบกับช่องวางแก้วน้ำ2ช่องนะครับเราสามารถพับเก็บแบบนี้ได้แล้วก็คนที่นั่งด้านหลังเนี่ยนั่งได้จริงก็คือนั่ง3คนเขามีเบลด้านหลังให้อยู่3อันพื้นที่เล็กรูมนะครับก็ยังพอมีพื้นที่ให้ขยับแข้งขยับขาได้นะครับส่วนพื้นที่เฮดรูมผมสูง175 ซม.นะครับเวลานั่งแล้วศีรษะยังไม่ติดเพดานแต่ด้วยความที่ตัวรถของเขาเนี่ยด้านท้ายจะสโลปใช่ไหมหากใครตัวสูงๆหน่อยก็อาจจะเฉียดๆกับตัวกระจกได้และด้วยความที่เขา
าเป็นหลังคากระจกนะฮะและเจออากาศในเมืองไทยด้วยก็ต้องติดฟิล์มแบบมืดๆหน่อยนะไม่งั้นผมว่าร้อนเลยทีเดียวแล้วก็ที่ด้านบนตรงนี้เขาจะมีเป็นคานตรงกลางด้วยเห็นไหมเอาไว้สำหรับการเปิดปิดไฟไฟของเขานี่ก็เป็นไฟ LED นะไฟเพดานแล้วก็มีที่โหนฝั่งซ้ายและขวาด้านหลังข้างหน้าก็มีให้เหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวแอร์ด้านหลังมีมาให้เหมือนกันนี่ดีไซน์ของแอร์เวลาเราจะเปิดปิดนี่ใช้บิดแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับทิศทางได้แต่เราไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีช่องสำหรับชาร์จโทรศัพท์ทั้ง USB หัว A และหัว C มีให้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้มีช่องสำหรับการวางโทรศัพท์หรือว่าใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆได้อยู่กระเป๋าหลังเบาะมีมาให้ครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะฮะไฟแอมเบียนไลท์สวยงามมากนี่จะอยู่ตรงนี้เป็นไงสวยและการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นมือเปิดมือจับนะครับเขาจะใช้เป็นสีโครเมียมด้านๆก็จะทำให้ตัวรถมันดูหรูหราเพิ่มขึ้นมาสำหรับชุดลำโพงของเขานะครับจะเป็นลำโพงของ Infinity ในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดฟังนะแต่คิดว่าเสียงไม่แย่มุมมองของคนที่นั่งด้านหลังเมื่อมองออกไปด้านนอกรู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายเพราะว่าตัวกระจกของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระจกเล็กนะเป็นกระจกบานค่อนข้างใหญ่แล้วก็ระดับสายตาของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่มองออกไปด้านนอกได้พอดีเลยรวมไปถึงที่ด้านบนของหลังคาเขาใช้เป็นหลังคากระจกด้วยเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันโล่งโปร่งสบายโดยรวมของด้านหลังผมถือว่าเป็นรถที่ไม่อึดอัดสำหรับเบาะคู่หน้านะครับมาในดีไซน์ของความสปอร์ตเลยนี่บริเวณหัวหมอนนะครับติดกับตัวเบาะเลยจะไม่สามารถแยกส่วนได้นะครับก็ตามสไตล์ของรถสปอร์ตนั่นแหละแล้วก็การเดินได้เย็บของเขาสวยงามมากๆฝั่งคนขับเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้า6ทิศทางครับส่วนฝั่งด้านหน้าฝั่งซ้ายปรับไฟฟ้า4ทิศทางมีระบบนวดด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังครับใช้สีดำเงาแล้วก็สีเงินโครเมียมด้านๆเนี่ยเข้ามาตกแต่งนะครับตรงกลางก็จะเป็นโลโก้โอล่ามีปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมจอตรงกลางแล้วก็จอเรือนไม้ครับจอเรือนไม้ของเขานะครับก็เป็นจอสีนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น3ช่องว่ามันเป็นจอที่ดูสวยมากๆแล้วก็มันดูล้ำสมัยครับสำหรับชุดคอนโซลกลางนะครับก็ถือว่ามาในดีไซน์ที่สวยงามเลยทีเดียวครับตรงนี้เนี่ยใช้เป็นหุ้มหนังจริงๆแล้วก็เดินได้เย็บจริงๆด้วยมีไฟแอมเบียนล้อมรอบตรงนี้สวยเลยมีลูกบิดตรงนี้3อันอ่ะถามว่า3อันนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับตัวด้านล่างสุดตรงนี้เป็นลูกบิดสำหรับการปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่หลักๆของรถคันนี้เขาจะมีอยู่ทั้งหมด6โหมดวิธีการใช้งานก็คือบิดไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้6โหมดมีอะไรบ้างนะครับก็มีโหมด Eco โหมด Well-being โหมด Normal โหมด Sport โหมด Individual แล้วก็จะมีโหมด Sport Plus แต่ว่าโหมด Sport Plus ของเขานี่จะไม่ได้ปรับที่ตรงนี้ครับโหมด Sport Plus จะต้องมาปรับที่ตรงนี้นี่กดปุ่มไป1ทีจะเข้า Sport Plus ถัดขึ้นมาด้านบนตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบแอร์แล้วก็จะปรับอุณหภูมิสามารถแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเวลาเราบิดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาข้างบนอีกนะครับก็จะเป็นปรับระดับแรงลมของแอร์ก็คือชุดนี้สำหรับปรับแอร์นั่นเองแล้วขึ้นมาด้านบนอีกนะครับก็เป็นตัวไล่ฟ้าด้านหน้าด้านหลังเป็นไฟฉุกเฉินแล้วก็เป็นปุ่มสำหรับการทำงานของตัวคอมแอร์นะหลักๆของปุ่มก็จะประมาณนี้ส่วนปุ่ม Sport Plus ที่ผมได้บอกนะครับพอเวลาเรากดไปแล้วเสียงเท่นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนี่เป็นไงเท่ปะจะบอกว่าเท่หรือว่าตลกดีอ่ะเอาเท่แล้วกันถ้าเราอยากให้มันอยู่ในโหมด normal ก็กดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะมีเสียงด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขออีกทีนึงนะเปิดสปอร์ตมันสปอร์ตนะสปอร์ตป่ะแต่เสียงเขาสามารถเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงนี้มันตลกเปลี่ยนเสียงได้อ่ะถามว่าเปลี่ยนยังไงนี่เรามาดูกันที่จอกลางจอกลางของเขามีขนาดอยู่ที่ 12.3 นิ้วก็เวลาเราจะตั้งค่าระบบต่างๆในรถเกี่ยวกับพวกระบบไฟระบบของตัวรถเองเนี่ยก็คือจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยวิธีใช้งานนะครับให้เข้าหน้าหลักตรงนี้แล้วก็จิ้มไปที่รถยนต์ก็ได้หรือว่าเข้าที่เมนูรถยนต์ตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันมาดูภายในรถก่อนเมนูนี้ก็คือเกี่ยวกับตัวเบาะนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันเห็นไหมนี่เบาะผู้โดยสารคนขับผู้โดยสารด้านหน้าหน้าจอ Head Up Display เราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะฮะก็คือเป็นจอ Head Up Display ที่จะมันยิงบนกระจกด้านหน้าของเราหากมันรบกวนสายตาเราไม่ชอบกดปิดได้ Wireless Charge นะครับมีให้เหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากใช้ระบบนี้เข้ามาปิดได้นะแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็คือคุณเปิดไว้เถอะสำหรับเมนูถัดมานะครับเมนูนอกรถนี่จิ้มเข้าไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับการปลดล็อกประตูเช่นจะให้มันปลดล็อกทั้ง
งคันหรือว่าปลดล็อกแค่ฝั่งคนขับก็มาเลือกได้กระจกมองข้างนี่จะให้มันกางออกหรือว่ามันพับตั้งได้เหมือนกันเอาเป็นประมาณนี้นะก็หลักๆ ก็มันไม่มีอะไรยากนะก็ทำตามเมนูได้เลยส่วนเมนูไฟตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้ไฟหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบออโต้หรือว่าเปิดปิดไฟหน้าจิ้มผ่านตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไฟบรรยากาศหรือว่าไฟแอมเบียนไลท์ของเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้นี่เลือกสีได้แล้วก็เลือกความสว่างได้แต่ถ้าไม่ชอบเราก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันเมนูขับรถเมื่อกี้ที่ผมได้ลองกดปุ่มสปอร์ตพลัสและมีเสียงใช่ไหมเราอยากเปลี่ยนเสียงนี่มาเลือกตรงนี้การตั้งค่าสปอร์ตพลัสจิ้มเข้าไปครับเมื่อกี้มันเป็นเสียงเครื่องหลายสูบอ่ะชื่อของเขาเป็นภาษาไทยนะเราลองมาฟังเสียงรถแข่งมันจะเป็นยังไงอันนี้เสียงรถแข่งอ่ะฟังเสียงสปอร์ตแต่ถ้าเราไม่ชอบเสียงนะครับเราก็สามารถกดปิดได้นี่กดยืนยันไปรวมไปถึงการตั้งค่าโหมด Well-being นะครับคือโหมดนี้เนี่ยก็เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ครับว่าสมมุติว่าถ้าให้มันอยู่ในโหมดนี้แล้วเนี่ยจะให้ตัวไล่ฝ้าด้านหน้าด้านหลังทำงานอัตโนมัติไหมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติทำงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแล้วกันสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโหมด Normal ใช่ไหมถ้าผมอยู่ในโหมด Well-being นี่เห็นไหมที่ปัดน้ำฝนเขาก็จะทำงานแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันทำงานเราก็สามารถเข้ามาปิดตรงนี้ได้ประมาณนี้โหมดจอดรถสามารถจอดรถได้เหมือนกับ Ola Good Cat นั่นแหละก็คือเราสามารถดูภาพรอบคันได้นี่เห็นไหมกล้องด้านหลังชัดนะแล้วก็ภาพรอบคันของเขาโหมดจอดรถอัจฉริยะก็มีเหมือนกันก็คือสามารถจอดได้3รูปแบบเหมือนกันโหมดขับขี่อัจฉริยะนะครับก็มีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเราจะให้เขาช่วยเบรกไหมหรือไม่ช่วยเราก็สามารถตั้งค่าได้ความไวในการเตือนต่ำปกติสูงระบบเข้าโค้งอัจฉริยะมีมาให้เหมือนกันระบบช่วยด้านข้างอ่ะมีอะไรบ้างระบบเตือนเมื่อเปลี่ยนเลนระบบการแจ้งเตือนเปิดประตูระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนทางด้านท้ายนะครับ RCTA RCTB มีมาให้หมดเลยช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนภาวะฉุกเฉินระบบการเลี่ยงเข้าใกล้รถใหญ่มีมาให้เหมือนกันตัวอ่านป้ายจราจรก็มีมาให้ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคล้ายๆกับ Ola Good Cat นะครับในการตั้งค่าก็คือเข้ามาตั้งค่าในจอนั่นเองในส่วนของตัวแผงแดชบอร์ดตรงนี้เป็นหนังนะเป็นแบบหนังด้านๆเดินได้เย็บจริงๆด้วยสวยตรงนี้สวยแล้วก็ที่ด้านบนตรงนี้เป็นกระจกแบบตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็มีไบสปอตให้ด้วยนี่มีไบสปอตให้แล้วก็ตรงนี้มีช่องเสียบUSB หัว A นะครับเอาไว้เวลาเราติดตั้งกล้องด้านหน้าเอาสายมาเสียบตรงนี้ได้ข้างๆนะครับก็จะเป็นช่อง Wireless Charger ครับใช้งานก็คือเอาโทรศัพท์เสียบเข้าไปได้เลยนี่สักพักหนึ่งเขาจะชาร์จให้แล้วซึ่งช่องชาร์จของเขาเนี่ยรองรับพวก iPhone ที่เป็นแบบ Pro Max ด้วยเสียบเข้าไปได้เลยครับครับและที่วางแก้วของเขาเนี่ยมันเท่มากๆเลยนะนี่อันนี้คือที่วางแก้วนะเวลาเรามีแก้วเรากดไปแบบนี้ปึ๊บนี่เป็นไงจะบุ๋มเข้าไปข้างในแต่ถ้าไม่มีแก้วแล้วกดปุ่มข้างๆผนังตรงนี้จะเลื่อนขึ้นมาเป็นไงเท่นะแล้วก็ที่วางแขนของเขากดปุ่มตรงนี้ปึ๊บจะเปิดขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่ของลึกอยู่นะเวลาปิดก็ปิดแบบนี้ได้เลยโดยรวมของภายในนะครับผมว่าเป็นภายในที่มาในดีไซน์ของความหรูหรานะฮะแล้วก็มันเป็นดีไซน์ความมินิมอลที่แบบสวยงามลงตัวมากๆเข้ากันได้ดีกับดีไซน์ภายนอกเลยสรุปโดยรวมนะครับออปชันที่เขาให้มาในรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นออปชันต่างๆที่ค่อนข้างล้ำสมัยรวมไปถึงดีไซน์ของตัวรถเนี่ยผมว่ามาในดีไซน์ที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตอบโจทย์สำหรับผู้ชายมากขึ้นก็ถ้าเป็นในรุ่นก่อนเนี่ยโอลากูดแคทก็อาจจะโดนใจสาวๆใช่ไหมแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับอาจจะถูกใจผู้ชายมากกว่าในเรื่องของราคานะครับตอนนี้เขายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับรวมไปถึงขนาดของแบตเตอรี่แล้วก็ตัวมอเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกันหลังจากนี้เนี่ยไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะเปิดเผยข้อมูลและถ้าเราได้ทดสอบการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลมานำเสนอให้รับทราบกันอีกครั้งนึงสำหรับรุ่นที่เขานำเข้ามาจำหน่ายตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือในรุ่น Long Range นะครับแล้วก็ในรุ่น Performance ราคายังไม่เปิดนะสำหรับ4ตัวถังภายนอกนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีก็จะมีสีขาวสีเทาครับและมีสีพิเศษที่เป็นสีม่วงซึ่งสีม่วงนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น Performance เท่านั้นครับส่วนสีภายในนะครับก็จะมีให้เลือก3สีเช่นเดียวกันก็คือสีดำสีน้ำตาลและถ้าเป็นรุ่นพิเศษ Performance เนี่ยจะมีสีม่วงให้เลือกด้วยสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นการพาชมออปชันกันแบบคร่าวๆทั้งภายนอกภายในนะครับส่วนการทดลองขับเนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะได้ไปขับกันหากคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ